หาเงินเองตั้งแต่อายุ15ยืนทำงานวันละ8ชั่วโมงเปิดบ้านเบลล่าราณีหลังโสดมีหนุ่มๆเข้ามาจีบแต่ไม่มีเวลาเลือกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างเบลล่าราณีที่ล่าสุดได้ออกมาเผยให้แฟนๆได้ทราบว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนหลายๆคนเพราะสาวเบลล่าทำงานพิเศษหารายได้ไม่รบกวนตังพ่อแม่ทั้งแจกใบปลิวรับจ้างทำงานพิเศษต่างๆตั้งแต่ม.4เป็นเด็กเสิร์ฟตามห้างพอเริ่มมีตังก็เริ่มดูแลตัวเองเอาตังไปจัดฟันจงมีโมเดลลิ่งมาติดต่อจนเป็นเบลล่าอยู่ทุกวันนี้ครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณพ่อทำธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาก็ไม่ดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านชีวิตก็เริ่มลำบากเบลล่าจึงได้ไปทำงานพิเศษตั้งแต่ม.4เคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟตามห้างยืนทั้งวัน7-8ชั่วโมงรู้สึกนับถือมากคนที่ทำงานแบบนี้ทำให้รู้เลยว่าเงินไม่ได้หามาง่ายๆเบลล่าราณีที่ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาก็เป็นเงินเป็นทองนอกจากนี้เรื่องหัวใจยังเป็นเรื่องที่ใครหลายคนตามลุ้นว่าหนุ่มคนไหนนะจะเป็นผู้โชคดีได้หัวใจนางเอกสาวมาครองไม่พ้นเรื่องหัวใจหลังจากกลับมาโสดอีกครั้งได้พักใหญ่โดยเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนนี้ชินกับการเป็นสาวโสดและโอเคมากเหมือนกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วแต่บรรดาเพื่อนๆก็มีแนะนำหนุ่มๆให้แต่ยังไม่มีเวลาคงต้องรอไปก่อนซึ่งเบลล่าได้บอกเพื่อนไปว่าขนาดเรายังไม่ได้เจอกันเลยนับประสาอะไรกับใครตอนนี้ก็เลยรอก่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเราเพราะเห็นว่าเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยก็ไม่อยากให้เราเครียดหรือกังวลกับเรื่องอื่น